สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณประสบความสำเร็จกับธุรกิจ New KC Light นะครับครับผมกฤษณพลคันโอเคงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคณะบริหารอีกท่านนึงนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท New KC Light นะครับนั่นก็คือทางด้านคุณหมอณัฐธีลื่นกลิ่นครับสวัสดีครับหมอณัฐธีครับครับสวัสดีครับพอโอ้โหซึ่งวันนี้ต้องหมอณัฐธีที่เสียสละเวลาเข้ามาร่วมรายการกับเราเพราะหมอณัฐธีที่คุณผู้ชมครับอยู่ในรายการ Fit to You ซึ่งให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านใช่ไหมครับครับอยากสอบถามหมอณัฐธีก่อนว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนหมอณัฐธีเนี่ยเป็นหมอจริงหรือเปล่าหรือมาหลอกลวงประชาชนหรือยังไงครับผมคุณหมอเป็นใครมาจากไหนครับก็เป็นที่มาก่อนนี่ก็ทำงานอยู่โรงพยาบาลนะครับครับผมแล้วก็เคยทำงานในกระทรวงสาธารณสุขก่อนครับย้ายมาที่โรงพยาบาลประจำแผนกสูตินะครับครับผมแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ไหนครับตอนนี้งานหลักๆเลยก็มีเดินสายรับเวรบ้างนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดอยุธยานะครับที่เทศบาลครับคลินิกแพทย์เซ็นเตอร์งานหลักผมนึกว่าเป็นตอบคำถามในรายการฟิตอยู่นะครับเพราะเห็นทุกวันครับเห็นทุกวันแล้วเห็นบ่อยเหลือเกินครับแล้วตอนนี้เมื่อกี้นี้ก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ที่กระบี่นะครับครับเลยบอกท่านว่าเดี๋ยวจบรายการนี้ก่อนให้กล้าท้ารวยก่อนกล้าท้ารวยใช่ไหมครับครับหมอระทีมารายการกล้าขอจบรายการกล้าท้ารวยก่อนเดี๋ยวค่อยโทรครับผมปรึกษาเรื่องทางครับเอาโลกต่างๆครับแล้วมาทำอะไรที่ New KC Light ครับคือก็ได้รับการติดต่อนะครับจากอาจารย์ณัฐพลนะครับครับอาจารย์ณเมืองนนท์ของเราเนี่ยณเมืองนนท์ครับผมอาจารย์ณเมืองนนท์หลอกมายังไงครับคือจริงๆแล้วเบอร์ของแกเนี่ยครับผมผมก็ไม่มีไม่มีแล้วรู้จักอาจารย์ณเมืองนนท์มาก่อนไหมครับเคยรู้จักครับเคยไปนั่งฟังแกบริษัทขายตรงครับยี่ห้อหนึ่งนานมาแล้วฮะตอนสมัยน้ำท่วมอ๋อยุคน้ำท่วมยุคน้ำท่วมไม่มีอะไรทำลองไปนั่งสองปีที่แล้วนู่นนะคะใช่ครับแล้วคุณหมอก็ไปนั่งฟังครับตามนักดนตรีไปตอนนั้นผมอยากจะลดติดนักร้องฮะนักดนตรีนี่ผู้ชายอ๋อผู้ชายนึกว่าติดนักร้องครับก็คือตามไปผมเห็นเขาคือผมไปนั่งร้านอาหารแห่งหนึ่งนี่บอกไม่อายครับผมก็ดูพอเขาลงจากเวทีครับเขาก็แจกใบสมัครให้พวกนักร้องพวกเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยครับธุรกิจขายตรงนี้นะเป็นธุรกิจหนึ่งผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรว่าก็เลยเข้าไปถามเขาอ๋อครับก็เลยตอนนั้นเราก็อ้วนกว่านี้ก็เลยอยากจะหุ่นดีหน่อยก็เอาใบสมัครมาที่อยากจะลดน้ำหนักหน่อยก็เลยตามไปครับก็เลยไปเจออาจารย์น้ำเมืองนนท์ที่นู่นครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเห็นแกขึ้นไปโอ้โหแกขึ้นไปทำอะไรครับตรงนั้นแหละเป็นพิธีกรอ๋อเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเรารู้จักจากตรงนั้นแล้วได้มีการพูดคุยกับอาจารย์น้ำเมืองนนท์ก่อนไหมครับก็มาเจออีกที่หนึ่งครับครับผมแถวแยกรัชโยธินอะไรเงี้ยก็มีการตอนนั้นแลกเบอร์กันไว้นะครับอ๋อครับคือแลกเบอร์กันไว้ก็สักปีกว่าปีกว่าครับครับแล้วคราวนี้มาอีกทีนึงคืออาจารย์น้ำเมืองนนท์นี่ชวนมาที่นี่ครับอยู่ๆโทรเข้ามาเพราะผมไม่มีเบอร์ปีกว่านี่นะฮะครับก็ไม่มีเบอร์ของอาจารย์อยู่แล้วครับผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่รับด้วยไม่รับด้วยเบอร์ใครก็ไม่รู้โทรมา 2-3 ครั้งครับพอครั้งที่4นี่ครับรับหน่อยดิใครวะนึกว่าสาวที่ไหนนึกว่าสาวที่ไหนจำผมได้มั้ยเออครับคือขึ้นต้นเลยว่าจำผมได้มั้ยจำผมได้มั้ยครับผมใครอ่ะอาจารย์เทพไงครับผมก็เทพไหนอ่ะอาจารย์เอกหน่อยนะอาจารย์ครับผมก็เรียกเขาอาจารย์นะครับผมเขาก็บอกอาจารย์เทพเราก็ตีความว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เทพนี่สอนวิชาอะไรสอนใครมหาลัยไหนเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้นะเพราะอาจารย์ใหญ่ผมผ่าไปแล้วก็เลยแกก็เลยเล่าให้ฟังสักอ๋อเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังลองไปลองคุยกันดูหน่อยหน้าว่าครับเกี่ยวกับธุรกิจมันเป็นยังไงให้มานั่งฟังแล้วก็ลองออกทีวีครั้งแรกเลยครับคือตอนแรกนี่เขาชวนมาฟังในเรื่องของธุรกิจยังฮะไม่คุยธุรกิจเลยไม่คุยเลยไม่คุยอ้าวนั่นแสดงว่าโดนหลอกมาแล้วนั่นน่ะคุณหมอเขาบอกว่ารู้จักไหมเนี่ยสถานีนี้ผมบอกโอ้ผมไม่รู้จักที่บ้านผมมีแค่3579สามารถดูแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วบอกว่าใครนะคุณกายผมยิ่งไม่รู้จักใหญ่ไม่รู้จักอีกไม่รู้จักก็แล้วมาหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เคยอ่านไหมไม่เคยผมอ่านแต่สยามกีฬาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยครับแล้วมาแล้วทำไมตัดสินใจมาเชื่อคนง่ายนะก็ลองมาดูว่าสถานีเป็นไง
ครับพอมาก็เป็นสถานีซอยเสรีอันที่เสรีไทยเนี่ยสำนักงานใหญ่โอ้ทำไมใหญ่โตนักลองขึ้นมาครับผมขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยผักเข้าไปในห้องแต่งหน้าเลยอยู่ๆก็โดนยัดเยียดผักเข้าไปเลยยัดเยียดให้แต่งหน้าพร้อมที่จะออกรายการเลยใช่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยตกใจไหมครับตกใจไหมก็นิดนึงครับพอดีไปนั่งอาจารย์น้ำมนต์ก็แนะนำนี่คุณเจนครับเป็นบรรณาธิการเป็นอะไรที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นพิธีกรคู่ถามว่าอะไรผมยังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นพิธีกรเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนอกจากเน็กไทเส้นเดียวครับข้อมูลอะไรผมก็ไม่ทราบแบ็กกราวอะไรมาก่อนเลยคุณเจนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถามมาคุณหมอก็ตอบไปแค่นั้นเองตอนนั้นมาออกรายการแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอะไรครับพอเนี่ยพอถามเพราะว่ารายการแปลกๆครับผมเป็นผู้ชายให้ออกรายการผู้หญิงอยากสวยเกี่ยวอะไรกับเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วให้ผมมาผู้หญิงอยากสวยแล้วเกี่ยวอะไรกับไม่ทราบเหมือนกันเกี่ยวอะไรกับคุณหมอนาทีตอนนั้นผมคิดแล้วเอ๊ะอาจารย์น้ำมังนวลเอาอะไรมาเล่นแล้วข้อมูลอะไรมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวถามอะไรมาก็ตอบไปไม่เป็นไรผมก็มีอยู่แล้วนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรอายุตอบได้อยู่ครับแต่ไม่ได้ถามเลยเรื่องนี้อ๋อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพหรือยังไงครับใช่ก็คือพิธีกรวันนั้นพูดในรายการคุณเจนจากผู้หญิงอยากสวยนะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องภายในสตรีนั่นเองครับแล้วคราวนี้พลิกผันยังไงเข้าไปจัดรายการร่วมกับทางด้านอาจารย์ณเมืองนนท์ในรายการฟิตยูก็คือพอหลังจากจบเทปนั้นใช่ไหมฮะก็มีผลกระแสตอบรับมาจากท่านผู้ชมครับผมเกี่ยวกับรายการอ๋อที่ออกไปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่ารายการผู้หญิงอยากสวยนี่ก็มีแต่ผู้หญิงผลตอบรับกลับมาอย่างไรครับก็คือมีโทรเข้ามาบ้างอะไรบ้างผมก็แจ้งมาทางคุณเจนด้วยทางอาจารย์ณเมืองนนท์ครับก็เลยมีการกลับมาทำรายการให้รายการหนึ่งจะเป็นรายการ Fit to You ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ตรงนี้แล้วกระแสดีมากกระแสแรงเป็นอย่างยิ่งครับโทรศัพท์ผมตอนนี้จะแย่แล้วครับครับคือพอเข้ามาจุดนั้นปุ๊บรู้จัก New KC Live มาก่อนไหมครับไม่ครับไม่รู้จักนิวเคลียร์ซีไลท์คือมาแล้วก็มาอัดรายการให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านทั่วไปก่อนหน้านี้เกินนิดนึงนะครับ ครับคืออาจารย์ณเมืองนนท์ให้ข้อมูลผมแค่อ๋อเคยนี่อาจารย์คุณหมอรู้จักนี่เบต้าผมก็บอกรู้สิอัลฟาเบต้าแกมมาผมรู้คนละเรื่องเลยครับแล้ว B1B1 คุณหมอรู้จักไหมผมก็รู้สิ B1 62เป็นวิตามินคือมันคนละเรื่องคือคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยครับแล้วไม่รู้อะไรเลยก็เลยกลับมาเอ๊ะนี่อ๋อเบต้ากูแคนก็คือเบต้ากูแคนครับเบต้ากูแคนอาจารย์พูดแบบมี9ล9แบบนี้ผมไม่ได้นะไปถึงบางกะปิเลยไปถึงพัทยาแล้วครับแล้วก็B1 มันเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงก็ต้องพูดให้ชัดคือจะนั่งมึงนู่นไอ้กั๊กว่ากันคือแบบว่าโยนไอ้กว้างๆยังไม่ลงในรายการผู้หญิงอยากสวยครับก็มีแค่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลยครับผมแต่พอมา Fit to You เริ่มมาเน้นในเรื่องผลิตภัณฑ์อ๋อคือคุณหมอนี่คือรู้จากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะรู้ถึงในตัวของบริษัทว่างั้นครับใช่ครับใช่คือ New KC Lightก็อยู่ข้างกล่องใช่ไหมพอเราหยิบกล่องขึ้นมาดูอ๋อบริษัทนี้เองครับแต่ครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยผมพูดไม่ผิดเลยนะNew KC Light ก็คือ New KC Light พูดไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยครับคือพอตรงนี้ปุ๊บอยู่ดีๆเข้ามาร่วมงานกับ New KC Light คราวเนี้ยครับหลังจากจัดรายการตรงเนี้ยพอเข้ามาร่วมงานกับ New KC Light หลวมตัวหรือหลงไหลอะไรใน New KC Light คือธุรกิจขายตรงหรืออาจารย์ณเมืองนนท์ยัดเยียดให้เข้ามาคือธุรกิจขายตรงผมบอกกับแกไปเลยตรงๆว่าผมทำสายงานไม่เป็นผมไม่ทำนะเอามาเนี่ยให้ผมทำรายการคือก่อนหน้านี้คุณหมอนี่ก็แบบว่าโดนคนนู้นนี่ชวนเข้าไปดูบริษัทนู้นบริษัทนี้แทบจะบ่อยครั้งเหมือนกันชอบตั้งแต่สมัย 20-30 ปีที่แล้วคือเราชื่นชอบในเรื่องของโอกาสของธุรกิจว่างั้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกคุณหมอนะครับเภสัชกรหรืออะไรเทคนิคการแพทย์และชอบที่จะไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการไปดูวิวัฒนาการดูการเทคนิคการพูดนะครับประกันภัยประกันชีวิตผมก็ไปอบรมไปขายมาว่างขนาดนั้นเลยครับขายได้2เคสแล้วก็เลิกไม่มีความมานะคือว่างว่างั้นเถอะครับคือต้องการที่จะเวลาว่างครับคือหยุดไม่ได้หาความรู้อะไรต่างๆเข้ามาใช่ครับแล้วพอเข้ามาตรงนี้นี่ตอนแรกถูกยัดเข้าในรายการโดยอัตโนมัติใช่ครับคราวนี้อยู่ๆเข้าในรายการฟิตยูก็ให้ความรู้อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับให้ความรู้อย่างเดียวครับแล้วคราวนี้ไม่ขายนะผมไม่ขายครับ
ครับเพราะเราขายตัวเราออกอากาศแล้วครับผมแล้วให้ความรู้อะไรก็มีสายเข้ามาโทรปรึกษาใช่ครับครับผมแล้วคราวนี้จัดรายการฟิตอยู่ช่วงนั้นนี่เริ่มมานานครับช่วงไหนครับประมาณปลายเดือนกันยาปีที่ผ่านมาปี57ปี57ที่ผ่านมาใช่ๆฮะแล้วก็อยู่ประจำมาตลอดเป็นเจ้าของรายการอ๋อไม่ใช่ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญประจำไปเป็นแขกรับเชิญประจำในรายการไปซึ่งก็ให้ความรู้กับทางด้านประชาชนทั่วไปในเรื่องของสุขภาพได้บุญด้วยได้บุญด้วยใช่ครับครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของคุณหมอณัฐธีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกในการเข้ามาร่วมงานกับNew KC Life แบบเต็มตัวกับคุณหมอณัฐธีนะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ